สนับสนุนบอกเลยว่าเธอกระแสตอบรับดีมากนะคะแอดมินเนี่ยรับไม่หวาดไม่ไหวนะคะแล้วคุ้มมากเลยนะคะเนี่ย4แถม4โอ้โหเหมือนได้ฟรีเลยอ่ะไปเอาซะหน่อยค่ะ02-114-6777เราขอฟรีไม่ได้เราก็ต้องซื้อด้วยต้องซื้อแล้วคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะฝากช่วยยายหน่อยยายเหลาบัวทองอายุ87ปีค่ะเป็นคนที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยดูยายน่าเอ็นดูมากคุณยายนี่นะคะมีอาชีพปั้นลูกกระสุนดินเหนียวขายคือเลี้ยงชีพไม่พอต้องเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงแมวเหมียวเธอเอ้ยไม่ได้น้อยนะคะเนี่ย80กว่าตัวเออนี่ปล่อยเสียงบรรยากาศเบาๆได้ไหมแบบเผื่อยายมีเสียงแมวอะไรอย่างเงี้ยปล่อยได้นะเออแล้วแมวนี่นะคะคืออย่างนี้คุณยายเนี่ยขายก็ขายส่งในร้านค้าแถวหมู่บ้านทำมา9ปีแล้วนะยายบอกว่าเออไอ้ลูกกระสุนนี้ที่ขายเนี่ยถ้าเกิดนับๆไปแล้วนี่นะคะตอนนี้ทำไปปั้นไปล้านห้าแสนลูกโอ้โหละเจ้าปั้นกันมือเป็นระวิงเลยแล้วทีนี้แมวมันงอกมาจากไหนตอนแรกยายบอกว่าที่บ้านเนี่ยก็มีประมาณมีตัวเดียวแล้วก็เพิ่มมาเป็น20ตัวเพราะอะไรมันมีคนเอาไปทิ้งบ้านยายขออุ้มมาปล่อยไว้เออนิสัยมันเอาไปทิ้งบ้านยายปรากฏว่าปี64เพิ่มไป40ตัวล่าสุดต้นปีนี้เองออกลูกออกหลานจ้าทำยอดทะลุเป้าแมวมี80ตัวจ้าโอ้โหแล้วมันลำบากเพราะว่าเอกสุนดินที่คุณยายขายเนี่ยถุงนึงเนี่ยขาย5บาท5บาทได้100ลูกกว่าจะปั้นได้1ลูกกว่าจะได้100บาท5บาทเนี่ยมันโอ๊ยมันยากเหลือเกินแล้วดูเธอหน้าตาน่าเอ็นดูเนี่ยคุณยายบอกจริงๆนะก็โชคดีที่มีเจ้าวาดวัดเขาเดือที่อยู่ที่สวนเขาโลเนี่ยช่วยเหลือแบ่งเบาบ้างฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่พอจะมีจิตเมตตาแล้วมีกำลังทรัพย์เหลือช่วยยายหน่อยนะคะสามารถจะส่งอาหารแมวไปให้คุณยายเหลาบัวทองบ้านเลขที่7/2หมู่5ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยถ่ายภาพเอาไว้ส่งไปช่วยเหลือยายหน่อยยายจะต้องไม่ต้องปั้นต้องเป็นล้านลูกขนาดนี้โอ้โหเนี่ย100ลูก5บาทกว่าจะซื้ออาหารแมวได้แต่ละถุงยายต้องปั้นเป็นพันลูกเลยนะคะต้องเลี้ยงชีพเองต้องช่วยแมวเหมียวเองด้วยนะคะยายน่ารักแล้วก็จิตใจดีนะฉะนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามเรื่องหลวงพี่กาโตะนะคะที่มีคลิปฉาหลุดออกมาหลวงพี่ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่อาตมาติดตามช่วงหน้าค่ะ TPI ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งใบออกผลช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสั่งซื้อได้ทาง Call Center 081-935-9681 085-660-8565 เว็บไซต์ tpipoly.com Line @tpipl Lazada Shopee Big C ตั้งหัวเสงและร้าน Modern Trade ชั้นนำระดับมุมมองที่รอบด้านค้นคลักด้วยข่าวสำคัญวิเคราะห์ให้คุณเห็นภาพในช่อง5ข่าวเป็นข่าวกับสันติสุขมะโรงศรีและอุบลรัตน์เขาน้อยเวลา 17:45 นถึง 19:45 นทางททบ5และเวลา 18:00 นถึง 20:00 นทางท็อปนิวให้คุณรู้ข่าวแบบย่อยง่ายกับคนข่าวตัวจริงนำเสนอความจริงให้คุณเท่าทันในช่อง5เล่าข่าวข้นโดยกนกรัฐวงศ์สกุลและธีระธัญญาไพบูลย์วันจันทร์เวลา 21:00 นถึง 22:30 นวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5และวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:10 นทางท็อปนิวส์เช้าข่าวเข้มที่สุดของข่าวร้อนที่คนดูต้องรู้ตอบโจทย์ทุกความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่ไม่เคยหยุดนิ่งวันสองวันที่ผ่านมานะวงการพระสงฆ์มีเรื่องมีราวขึ้นมาอีกแล้วนะคะกรณีที่มันมีคลิปหนึ่งบอกว่าเป็นคลิปหรือเรียกว่าเป็นคลิปฉาวมากเป็นการสนทนากันระหว่างพระสงฆ์รูปหนึ่งกับสีกาที่ชื่อว่าตองนะคะเพราะมันมีทั้งคลิปหลุดมีทั้งแชทแล้วตอนหลังนี้เขาบอกเอ๊ะเสียงพระภิกษุรูปนี้เนี่ยคล้ายมากคล้ายหลวงพี่กาโตะ
คนจะรู้จักเพราะท่านเป็นนักเทศที่ดังมากที่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็ในคลิปนั้นเนี่ยบทสนทนาที่เป็นไฮไลท์คือเขาบอกว่า2คนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันโอ้โหคุณผู้ชมต้องไปฟังกันหน่อยนะคะว่าคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ยเป็นยังไงไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะต้องทำสองข้อครับอันนี้คุยได้ใช่ไหมครับเออต้องจะถามว่าแล้วคืนนั้นที่มามีอะไรกับตองอ่ะในรถอ่ะทำไมถึงบอกว่าไม่บาปไม่ถูกจิตนาเจตนาอะไรคือเจตนาดูดีกันนะตองอะไรนะเจตนาคุยต้องไม่จองตองเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรตองตองไม่ได้เป็นอะไรแต่ตองอยากรู้มันยังอยู่ในหัวตองแล้วตองอยากรู้คำตอบแต่ตองเป็นแบบเนี้ยตองแบบจนแบบเนี้ยเขาเลยอะตองถ้าตองเป็นแบบเนี้ยตองคุยยากอะตอนเนี้ยตองคุยยากคือถามว่าที่ไปมีอะไรกันในรถนี่นะคะบาปไหมท่านบอกไม่บาปอยู่ที่เจตนาจริงๆบทสนทนานี้ยาวมากนะคะแล้วก็เสียงเนี่ยถ้าถามว่าฟังปุ๊บหนึ่งมันคล้ายไม่คล้ายมากถ้าคนที่ติดตามของพี่กาโตะจะบอกคล้ายจริงๆอ่ะนะคะส่วนในแชทไลน์เนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นการสนทนากันระหว่างผู้หญิงที่ชื่อว่าตองกับพระภิกษุซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครก็คุยกันลักษณะเหมือนก็คุยกันกระนุ่งกันนี่สิบนาทีใช่เดี๋ยวขึ้นมานะไหวไหมเนี่ยวันเลนไทน์เลยนะมีแผ่นที่สองเนี่ยมีคำว่าเลียทั้งตัวด้วยนะต้องอยู่กับคนรักสิเลียทั้งตัวอะไรก็ไม่ลูกนะคะสงสัยเขาไปชวนไปกินอะไรกันต้องไปเลียดิฉันก็ไม่แน่ใจนะนี่แล้วก็บรรทัดสุดท้ายของหน้าที่สามตองว่าถ้าศึกต้องเป็นข่าวแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะมากมายเอาล่ะตอนแรกเนี่ยฟังมาปุ๊บมันคล้ายเพราะว่าเสียงท่านเนี่ยจะเหนือใต้ทองแดงอ่ะอันนี้ว่าอย่างนี้แล้วมันก็ลักษณะคล้ายจริงๆนักข่าวก็ต้องไปสอบถามนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดเพ็ญญาติไปหาหลวงพี่กาโตะเนี่ยแหละค่ะไปสอบถามหลวงพี่ก็บอกว่าอาตมาเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะแต่ว่าก็ตกใจเพราะมันเสียงคล้ายกับอาตมามากเลยแต่ทีนี้เนี่ยก็บอกว่ามันมาได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่รู้เนี่ยคือมันมีการกลั่นแกล้งกันเพราะว่าความไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าอาตมาเนี่ยบริสุทธิ์ใจเต็มที่กับการสร้างวัดเต็มที่กับงานนิมนต์ไม่ได้มีเวลามากมายอะไรที่จะไปยุ่งกับเรื่องแบบนั้นหลวงพี่บอกว่าไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสีกาคนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วก็กำลังปรึกษากับทีมงานของวัดว่ามีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่และยืนยันเลยนะคะว่ายืนยัน 100% ว่าในคลิปเสียงเนี่ยไม่ใช่ตัวเองแน่นอนรู้สึกว่ากำลังถูกกลั่นแกล้งจากวงการสงฆ์ด้วยกันเองทิ้งท้ายบอกว่าคิดว่าความจริงก็คือความจริงและเวลาเนี่ยจะช่วยพิสูจน์ทุกอย่างได้นะคะเราไปฟังบางช่วงบางตอนของพี่กระตุกค่ะตกใจนะตกใจแบบว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเสียงในคลิปมันเหมือนเราแล้วก็ยังคิดว่ามันเป็นการแกล้งอย่างน้อยๆรู้แล้วแหละว่ามีการแกล้งเกิดขึ้นหรือว่าเป็นการไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความเราบริสุทธิ์ใจเรามีความรู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับงานเราเต็มที่กับงานนิมนต์เราเต็มที่กับการสร้างวัดเราก็ไม่ได้มีเวลาไปเรื่องแบบนั้นแล้วครับคุณโยมแล้วทีนี้ก็เรื่องจะจริงไม่จริงอ่ะเรารู้ในอกอยู่ตอนเนี้ยแล้วสังคมอ่ะก็มีทัศนคติแล้วแต่ละคนก็แฟนคลับญาติโยมที่เป็น FC ก็เข้าใจเราก็ได้กำลังใจจากตรงเนี้ยว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีคนเข้าใจเราแล้วก็คนข้างวัดข้างอะไรก็คนข้างวัดเขาก็เข้าใจรู้ว่ากับพระกาโตะเนี่ยจริงๆใช้ชีวิตอย่างไรเป็นคนแบบไหนต่อไปข้างหน้าก็รอเวลา1รอเวลา2รอความยุติธรรมนะแล้วก็ให้ความจริงมันไปเรื่องของมันไปตามเรื่องของมันรอเวลากับรอความยุติธรรมทีนี้ก็เลยถามถึงว่าแล้วผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวพระท่านบอกว่าแต่ว่าก็มีการทราบจากญาติโยมที่มาวัดเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่า4เดือนก่อนผู้หญิงคนนี้มากับแม่มาเที่ยวมาทำบุญที่วัดนี่แหละแล้วเขากับแม่เนี่ยก็นำภัตตาหารเนี่ยมาถวายเพลงอะไรทำนองนั้นแต่ว่าอาตมาไม่ได้สนใจนะแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็อย่างที่ท่านบอกว่า1รอเวลาแล้วก็2คือรอความยุติธรรมก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองเพราะตกใจอยู่ว่าเสียงมันคล้ายจริงๆแต่ก็ปฏิเสธนะคะขณะที่นักข่าวลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ผอ.สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางคุณพัทยาทองเสภีก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วแต่ว่าทางสำนักพุทธของนครเนี่ยไม่มีอำนาจใดๆที่จะดำเนินการ
ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หารือกับคณะจังหวัดเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบต่อไปค่ะนะคะสรุปก็คือก็รอในการตั้งคณะกรรมการสอบอีกทีนึงการตั้งคณะกรรมการสอบนี่นะคะก็จะมีทั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและก็เจ้าอาวาสวัดที่พระกระตกเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่นะคะต้องรอนะคะเพราะว่าท่านยังจำพรรษาอยู่ใช่คุณผู้ชมเราพักเรื่องร้อนๆนะคะมาเรื่องเย็นๆกันบ้างคือเราเนี่ยยังร้อนขนาดนี้แล้วก็คือแบบบรรดาสัตว์น้อยๆทั้งหลายจะร้อนขนาดไหนที่โคราชนะคะเขามีการนำน้ำเนี่ยมาพ่นคลายร้อนให้น้องๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิช้างแอฟริกาเห็นแล้วเนี่ยอยากจะโดดลงไปเล่นด้วยนะคะอยากจะโดนสาดน้ำด้วยเลยนะคะใช่สวนสัตว์นครราชสีมานี่นะคะเจ้าสีมาตัวนี้เป็นช้างแอฟริกา9ขวบแล้วล่ะมันร้อนก็ต้องฉีดน้ำกันไปโอ้โหเริงร่าท้าทายแล้วคือเมื่อเที่ยงเนี่ยนะคะเขาบอกเมื่อเที่ยงเนี่ยโคราชเนี่ยอุณหภูมิ 38.6 องศาเซลเซียสโอ้โหขนาดเรายังร้อนไม่ไหวเลยอะตอนนี้คุณผู้ชมมาดูตับดิฉันปริ้นออกมาข้างนอกแล้วนะคะมันร้อนมากจริงๆทีนี้นอกจากช้างเนี่ยคือเขาก็ยังไปพ่นน้ำฉีดน้ำใส่ใครร้อนให้อย่างเช่นมีแรดขาวมีฮิปโปมียีราฟนี่นะคะคลายร้อนกันไปค่ะแล้วก็มีเปิดสปริงเกอร์แบบนี้ด้วยใช่มันจะได้แบบลดช่วยลดอุณหภูมิเป็นงั้นช้างหรือว่าสัตว์พวกสัตว์ต่างๆมันก็จะเครียดไงเพราะมันร้อนจัดนะคะไม่ใช่แค่มันเนาะเราก็เครียดเนาะก็เครียดบ้าตายรายวันนะคุณผู้ชมเราก็ทิ้งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศน่ารักแบบนี้คลายร้อนกันหน่อยนะคะส่วนวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ